สวัสดีครับตอนนี้เข้ากับอยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติพื้นที่ตรงนี้เข้ากำลังยืนอยู่ในส่วนของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับวันนี้สิพาพี่เพียงน้องมาเบิ่งระบบนิเวศในสวนนี่แหละครับมาเบิ่งต้นไม้ช่วงนี้วันที่8นะครับ8พฤศจิกายน2561ร่มหนาวนะครับร่มหนาวมากอากาศแห้งๆเนาะต้นไม้ก็สิเริ่มพัดไปครับครับเดี๋ยวมาชมกันครับมื้อนี้สิพาเบิ่งกกใหม่ครับต้นไม้มื้อนี้บ่ได้เข้าสวนนะครับเพราะว่าสวนอยู่ที่จังหวัด101ตอนนี้เฮาก็มาทำงานอยู่กรุงเทพญาติพี่น้องลืมๆก็เลยพามาเบิ่งต้นไม้ทางผีก่อนนะครับก็คิดฮอดสวนคือกันนะครับก็เลยมาชมสวนอยู่ในกรุงเทพก่อนในสวนนี่เพิ่นก็สิจำลองเหมือนป่าคล้ายๆป่าก็สิมีสัตว์ต่างๆนะครับเป็นรูปปั้นอย่างเช่นกวางนะครับมีกวางมีควายนะครับมีเสือมีเสือจำลองครับสวยงามครับผมสวยครับสวยเสือหน่อยก็มีครับมีหลายโซนครับอยู่นี่โซนใหม่ใหญ่โซนต้นตาลต้นปาล์มต้นมะพร้าวลีลาวดีนะมีหลายโซนครับมีโซนเกี่ยวกับบัวกับมีเนาะสำหรับที่ผู้ถึงชอบว่างก็มาเดินพักผ่อนครับออกกําลังกายตอนนี้เขาอยู่ในสวนครับเพียงเคิงครับผมบรรยากาศเย็นๆครับเนื่องจากว่าร่มหนาวมาแล้วเริ่มมากนี่ครับสวยงามครับสวยงามร่มรื่นครับผมนี่ครับโอเคครับคลิปนี้จบไปสมิสกรนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งจุดต่อไปครับสวัสดีครับ